สวัสดีครับนี่ไทโฟเร็กนะครับวันนี้จะสอนเทคนิคเพิ่มเติมนะใช้สูตรเหมือนเราเหมือนเดิมนะครับผมโดยเฉพาะเจ็ดตัวข้างบนที่เป็น USD จะบอกว่าเราจะเทรดเข้าข้างเฉพาะ USD แข็งอย่างเดียวก็คือถ้ามันอ่อนเนี่ยเราช้อนบายมันอ่อนเราช้อนบายเช่นถ้าตัวที่ USD อยู่หลังเราเซลเลย EUR USD ซ e ล GBP USD เราเซลอย่างเดียวเราจะไม่เทรดบายคือเราจะไม่เทรดบายเซลไปเรื่อยแล้วเราจะเซฟเป็นระบบให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยว่าตัวไหนเราจะเทรดทางไหน รอเส้นฟ้ารออะไรเหมือนเดิมนะครับ USJPY อย่างเงี้ยเราก็จะรอบายอย่างเดียว a USDUSD d USD, u NZD เรารอซียอย่างเดียว USDCUSDC f a เรารอ,อบายอย่างเดียวส่วนสีนตัวข้างล่างนี่เหมือนเดิมตัวเบสิกายเซลใบเซลปกตินะครับผมส่วนเฉพาะตัวที่เป็น USD เราจะ fix เราจะ fix ทิศทางไว้เลยเพราะนั้นการกลับตัวของมันจะมีโอกาสที่จะเรามีโอกาสที่จะทำกำไรมากกว่าอันนี้ทดลองกันในกลุ่มเมมเบอร์หรืออะไรที่ลองใช้กัน แล้วนะครับผมว่ารอเทรด USD เข้าข้าง USD แข็งอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ลองเอาไปทดลองดูไปลองใช้ดูนะครับผมเนี่ยครับถ้าเส้นสีฟ,ฟ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยเราถึงจะเซลถ้าเส้นสีฟ,ฟ้าอยู่ข้างบนเราจะไม่เราจะไม่เทรดบายคือเราจะรอที่จะเทรดเซลอย่างเดียวสําหรับ EUR USD เนาะเพราะตรงนี้น่าจะเข้าใจได้พอมันชนปุ๊บชนข้างบนแล้วก็ค่อยเซลลแล้วค่อยเซลลเพราะว่าโอกาสเนี่ยของตัวเนี้ยมันจะเป็นเซลล์เยอะกว่าบายลองลองย้อนกลับไปดูว่า ที่กราฟมันจะเป็นแท่งสีส้มเนี่ยมันจะบ่อยมากกว่ามากกว่าที่จะขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเอ็มเอสีฟ้าอยู่ข้างล่างแล้วแท่งสีเขียวของชาม์นเจอร์ด้านบนแล้วก็เซลล์แล้วก็อย่าลืมเช็คกราฟกราฟเส้นด้วยว่าหักมุมหรือยังนะครับหักมุมมาสักมินสองมินแล้วก็ค่อยเข้านะครับผมอันนี้เอาไปลองดูเพราะว่ามันได้ผลในการที่ว่ากราฟกลับตัวเร็วแล้วก็เทรดทำกำไรได้ดีกว่าอยู่ซีเจพีวแล้วก็บายอย่างเดียว นะครับผมรอบาบอย่างเดียวจะไม่เทรดเซลล์เส้นสีฟ้าอยู่ข้างบนเมื่อไหร่ค่อยายแต่ตัวนี้เส้นสีฟ้ามันจะค่อนข้างอยู่ใกล้กราฟมันจะคล้ายๆกับ u s d c a d คือเทรดยากหน่อยนาน,นานๆจะเทรดทีตัวนี้แล้วตัวที่จะเทรดบ่อยก็จะเป็น EU ย USD GBP e USD EU เอสดีอ u ยูดียูเอสเอยูดเแล้วยูสีซพวกนี้เทรดบ่อยหน่อยอย่าง u s d c a d นี่ก็เทรดยากจะไม่ค่อยได้เทรดเท่าไหร่แต่ก็รอายอย่างเดียวเหมือนกันเพราะ USD อยู่ข้างหน้าเรารอใบอ,อย่างเดียว USD อยู่ข้างหลังเรารอเซลอย่างเดียวเนี่ยเอาไปลองดูเน,นี่ยน่าจะเข้าใจได้ง่ายน่าจะน่าจะโอเคนะครับผมอย่างนเนี้ยเราก็จะไม่เทรดาบเราจะรอกดเซลล์อย่างเดียวรอเส้นสีฟ้าอยู่ข้างล่างกดเซลอย่างเดียวแบบเนี้ยอันนี้ไม่ทันแล้วเพราะมันต้องเข้าเดี๋ยวรอแท่งต่อไปค่อยเข้าได้รอดูอกราฟเส้นมันยังไม่หักมุมดีเห็นปะเพราะมันรอแท่งต่อไปค่อยเข้าได้ประมาณนี้นะครับผม่อ AUD USD เนาะ แต่เนี้ยเซล์ได้เราก็ไล่ดูเหมือนเดิมนะแปดสิ 88, แล้วก็สาเหมือนเดิมว่ามันเข้าได้ไหมเนี่ยได้ห็นหมแปดสิ 88, แล้วก็เพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยเรารอที่เข้าเซลลได้อันนี้ตัวอย่างเลยเนี่ยได้เห็นไหมแล้วเวลาเราติดลบบางทีเนี่ยเราเปิดเข้าไป ตลาดมันไม่ได้มาตามใจเราตลอดนะบางทีมันมีข่าวมีอะไรฟู๊ฟู๊บวิ่งวิ่งขึ้นมาข่าวกระทันห,หันหรือเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันทําให้กราฟดีดกราฟระเบิดได้เพราะนั้นเนี่ยเรารักษามาตินเลเวลเอาไว้แล้วเราวิเคราะห์ไอเอแปดศูนย์รอได้ไหมเป็นไปได้ไหมไอเอแปดศูนย์นี่เป็นตัวหลักตัวทิศทางหลักของเราเราจะต,ต้องไม่ลืมไอเอแปดศูนย์เด็ดขาดคือพี่ใหญ่ของเราเลยเราเข้าไปไอเอแปดศูนย์ไล่มาไอเอแปดไอเอสามก็คือแบ็คแท็กเหมือนตอนที่ก่อนจะเข้าออเดอร์ กลับไปวิเคราะห์เหมือนเดิมทุกครั้งวิเคราะห์เหมือนกัน IA80 IA8 IA3 ถ้า IA80 มันยังได้อยู่มันรอได้รักษา m a จิ i n level เอาไว้แล้วรอนะครับผม IA80 เป็นหลักเพราะฉนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืม IA80 เราต้องวิเคราะห์ RA80 วิเคราะห์เหมือนตอนจะเปิดกราฟตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเปิดตัดสินใจให้ดี IA80 IA8 IA3 ทุกอย่างมันเข้ากันเป๊ะมั้ยนะครับพอเราติดลบกลับไปวิเคราะห์เหมือนเดิม IA80 IA8 IA3 มันทําได้ไหมมันรอได้ไหมนะครับผมทุกทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมวิเคราะห์บ่อยๆวิเคราะห์เยอะๆนะครับ ก็อย่างที่บอกคลิปนี้สอนเทคนิครอ USD เข้าทางเทรดเข้าข้าง USD อย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็รอเซลล์ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราเทรดเข้าข้าง USD อย่างเดียวอันนี้เทคนิคนี้เอาไปลองดูเอาไปใช้ดูนะครับผมถ้าชอบยังไงที่ผมสอนทั้งหมดเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมกันด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีใครกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับนะครับก็ตัวที่จะไม่เทรดยากหน่อยก็จะเป็น USD CAD กับ USD JPY ที่บอกส่วนที่เหลือก็โอเคง่ายๆเลย ดุบๆได้ทำกําไรได้นะครับนอกจากบางทีเข้าไปติดตลาดวิ่งตลาดเวียงรักษามมจินเลเวลเอาไว้เช็ค RA80 นะครับมีความเป็นไปได้รอให้ได้รอ3-4วัน2-3อาทิตย์รอไปนะครับผมถ้าคุณรักษามมจินเลเวลเอาไว้อยู่ได้2-3เดือนสบายๆตามที่ผมสอนนะ1 0นขึ้นไป100%ขึ้นไปเนะี่ยมันวิ่งได้สายป่านพอเพราะนั้น หายห่วงนะครับผมถ้าเข้าตามนี้ตามที่สอนเทคนิคตามนี้วิเคราะห์เส้นตามนี้นะครับผมนี่คือสูตรเพิ่มเติมเอาไปใช้กับสูตรของเรานะครับแค่ฟิกทิศทางที่จะเทรดเท่านั้นเองมันจะง่ายมากจะได้ไม่ต้องเทรดบายเซลไปเรื่อยเนาะอ่าอย่ามีกทีนะ eur usd เซลอย่างเดียวเนะ gbp usd รอเซลอย่างเดียวเนะ usd jpy รอบายอย่างเดียว aud usd รอเซลอย่างเดียว nzd usd รอเซลอย่างเดียว usd chf รอบาบอย่างเดียวตัวนี้จะเทรดง่ายที่สุดตัวหากินนะครับผม usd cad รอบายอย่างเดียวตัวนี้จะเทรดยากหน่อยนะครับผมเพราะนั้นเอาไปฝึกดูนะครับผมส่วนสี่ตัวข้างล่างเหมือนเดิมใบเซลใบเซลเบสิกนะครับเอาไปฝึกดูนะครับผมตัวที่เน้นทำกำไรบ่อยที่สุดก็คือ usd chf เนาะลองเอาไปฝึกดูนะครับก็ <c oughs> จะมีอยู่5ตัวแหละ eur usd gbp usd aud usd usd chf ที่สามารถ เคลื่อนไหวได้เยอะและสามารถทาอะไรได้ตลอดเวลานะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ